าก่อนที่จะออกเดินทางไปในป่าเขาเดินเข้าไปในป่าเรื่อยๆจนเรื่อยเข้าไปลึกเข้าไปจนเขาเหนื่อยอะค่ะก็ยังไม่พบต้นไม้ที่เขาต้องการสักทีเขาจงตัดสินใจว่าถ้าเขาเดินต่อไปอีก200 เมตรแล้วยังไม่พบข้าต้องหันหลังให้แล้วอะไรกันนี่สูงยอดต้นไม้เขาพูดอย่างดีใจและตกใจเมื่อพบต้นไม้หนึ่งที่กว้างใหญ่มากคนอกเป็นร้อยก็ไม่มิดเขาตั้งใจจะขึ้นไปตัดกิ่งก้านของต้นไม้นี้ก็พอเงยหน้าขึ้นมองดูก็พบว่ามันมีกิ่งที่งอที่โค้งงอคงนำมาทำเสาบ้านไม่ได้แน่เนื้อต้นไม้ก็นำฮะฉาบแพ้ฉาบสะกดมีตัวอะไรบ้างเป็นช้างแล้วก็สระงูมีช้างเออวิชาช้างช้างเปราะบางไม่แข็งแกร่งอีกแต่หากนำมาเอาทำประโยชน์ไม่ได้เรียกได้แต่ใหญ่อย่างเดียวชายผู้นั้นบ่นออกมาว่าเสียดายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่ใหญ่โตที่สูงไม่ใช่สิ่งที่มีคุณค่าที่สุด